ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลนโอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลยเย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ยนี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะใช่โอ้โห DLTV ยังไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้วของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะเอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลยฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลยต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลยเฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ยทำไงดีถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเราเล่นเอาซะเหนื่อยเลยเสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลยว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ๆฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมากหิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV ได้เลยเรื่องจิ๊บๆหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะเท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมากใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการทรุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะโอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลยแล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหมอุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัวไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่างๆถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิงั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติโอ้โหใหญ่โตมโหฬารมากขาวมากหนาวมากน่ากินมากอะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยทีเนี่ยอยากกินซะงั้น ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยง
สิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุดแล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่ๆเลยอ่ะนั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพลั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นเหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลยจัดไป DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะใช่นะDLTV หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มาจำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างธรณีพิบัติภัย